สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับเราเชื่อว่าหลายท่านอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าการซื้อรถหรูระดับ30กว่าล้านไปจนถึง100ล้านเนี่ยเขาทำกันยังไงวันนี้ตามผมไปดูกันครับผมจะซื้อครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับบังเอิญพี่หนุ่มมาถูกจังหวะเลยครับตอนนี้เนี่ยเรามีรถโมเดลใหม่ล่าสุดเนี่ยพอมาเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับคันนี้เป็นโรลส์รอยซ์รุ่นใหม่เลยครับเป็นโรลส์รอยซ์นิวโกสจำได้ว่าเห็นข่าวในต่างประเทศใช่ครับแล้วมาถึงเมืองไทยแล้วเมืองไทยแล้วครับหน้าตาเนี่ยจะโมเดิร์นกว่านะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่มากกว่าพี่หนุ่มดูสังเกตกระจังหน้าครับครับกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีฝังอิลลูมิเนตกริลเข้าไปนะครับเวลากลางคืนเนี่ยเพิ่มความดูแบบภูมิฐานดูดุดันผสมประสานกันมันจะมีไฟซ่อนอยู่ข้างในใช่ครับเราฝัง LED ไว้ด้านในของตัวนี้ตัวกระจังหน้าใช่ครับแล้วพี่หนูก็สังเกตนางฟ้าฝากระโปรงนะครับดีไซน์ของนางฟ้าเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเหมือนโกสทั่วไปเหมือนรถโรลส์รอยซ์ทั่วไปที่จะแบ่งเป็นตอนละฝากระโปรงเต็มเลยเฮ้ยเออครับพอฝากระโปรงเต็มปุ๊บเนี่ยนี่ฝาเต็มเลยนางฟ้าเนี่ยเหมือนกับอยู่ท่ามกลางทะเลสาบโอ้ใช่ครับคนก็สงสัยเอ๊ะอย่างงี้แล้วมันยึดกับฝาโป่งหรือเปล่าแล้วเปิดทั้งช่วงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเปิดฝาโป่งปุ๊บนางฟ้าเก็บลงไปให้แล้วก็ดีไซน์ของด้านข้างนะครับที่ผมจะสังเกตล้อครับล้อเราจะมีสีดําให้เลือกสําหรับโพสให้มันดูดันแล้วก็ดูแบบว่าวัยรุ่นมากขึ้นผมดูแว็บแรกมันเหมือนแบ็คแบชใช่ครับคล้ายๆกันสีที่เราเลือกโค้ชไลน์นะครับพี่ดูเห็นโค้ชไลน์ก็มิสเตอร์มาร์คคอตคนเดิม อันนี้ตัดด้วยสีฟอสเยลโล่ครับยางตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นเราเรียกว่าซีลอินไซด์เป็นของพีเรลลี่ความหมายคือเวลาพี่ดูขับรถไปแล้วเจอตะปูนะครับยาวสัก5เซนเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะมีแผ่นเจลอยู่ด้านในยางนะครับมันจะอุดรูนั้นทันทีเลยแปลว่าไม่ต้องไม่สูญเสียลมเลยก็แปลว่าไม่ต้องเบรคจอดไม่ต้องจอดไม่ต้องแวะเปลี่ยนยางไม่ต้องทำอะไรเลยถูกต้องครับคันนี้ที่พี่หนุ่มเห็นเนี่ยจะเป็นรุ่น extended wheelbase ครับเป็นตัวถังยาวถ้าพี่หนุ่มสังเกตเนี่ยตัวถังช่วงประตูนี้เขาจะยาวเป็นพิเศษนะครับใช่พอดูแล้วใช่ครับยาวดีแล้วสังเกตเวลาเปิดประตูนะฮะจะรู้สึกว่าเบาขึ้นครับเนี่ยครับเบาระหว่างช่วงที่ลากออกมาเนี่ยเบาเขาจะมีตัวช่วยผ่อนแรงให้เอฟเฟกต์เดี๋ยวผมนี่ผมชอบเล่นมากใช่ครับปิดประตูก็กดแตะเบาๆครับตูก็ปิดเองใช่ครับพี่หนุ่มเคยมีเวลาว่าเรารถฝนตกเนี่ยฝนตกแล้วเราเปิดประตูรถแล้วสาดสิครับน้ำฝนมันหยดใส่ตัวไหมฮะจะเหลือครับใช่ครับต่อให้ฝนหยุดแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำค้างอยู่ที่รถบางครั้งตัวเราก็เปียกโรลส์รอยซ์เราคำนึงถึงความสำคัญตรงนั้นของลูกค้าที่นั่งด้านหลังนะครับเราดีไซน์ตัวเก็บรางน้ำฝนครับไม่ให้เวลาว่าพี่หนุ่มเปิดประตูปุ๊บน้ำเนี่ยจะไม่หยดโดนตัวของเราเลยสีที่โรลส์รอยซ์เลือกใช้นะครับก็สังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นคันนี้เนี่ยจะมีเป็น bespoke interior ถึง3สีด้วยกันก็คือสีหลักเนี่ยจะเป็นสี Arctic White นะครับสี2เนี่ยเป็นสีดำสี Black นะครับแล้วก็สีที่เป็นสีใหม่เลยคือสี Forest Yellow ครับก็คือเป็นเนี่ยครับ stitching สี Forest Yellowไปปิ้งต่างๆครับนั่งแล้วเป็นไงครับจ้องรู้สึกเลยว่ามันใช่อ่ะใช่นั่งแล้วมันใช่เลยอ่ะครับโหยังไงก็ต้องโดนอ่ะโดนครับคันนี้ออปชั่นดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้เนี่ยจะมีจอนี่ก็เป็นทัชสกรีนแล้วนะครับก็คือสามารถกดเลือกได้เล่นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แล้วก็มีช่องต่อ HDMI ด้านหลังให้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราลิงก์กับ iPad หรือลิงก์กับคอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอได้เหมือนกันครับพี่หนุ่มลองปรับเบาะดูนะครับให้เบาะมันเอียงเอ๊ะหน้าจอมันเอียงตามใช่ครับจะ adaptive ตามเลยครับอ๋อครับผมน่ะเอ้ยดีมีปุ่ม eject ไหมสมมติผมไม่ชอบหน้าเขาผมจิ้มปุ๊บให้มันเด้งออกไปเลยเนี่ยไม่มีครับอันนั้นเป็นรถเจมส์บอนด์นะใช่ครับพี่หนุ่มสังเกตดีไซน์ใหม่ของ New Ghost เนี่ยครับตรงท้ายเนี่ยเขาจะมีความลาดลงมาเลยครับจะไม่มีหักตรงกลางนะครับจะลาดลงมาไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่นะครับเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาจะมีความโมเดิร์นมากขึ้น okay. แล้วก็คันนี้จะใส่ออปชันที่เป็นปลายท่อเสียโรลส์รอยซ์เคลมว่าปลายท่อ2ท่อเนี่ยนะครับมูลค่าถึง 400,000
ออปชันตรงนี้มันถึงแพงจนแค่ปลายท่อไอเสียเขาบอกว่าเขาขึ้นลูกแล้วก็โพลิชด้วยมือทั้งหมดนะครับราคาถึงมีราคาถึง 400,000 สำหรับออปชันนี้ครับแค่ปลายท่อใช่ครับผมต้องจับแล้วครับต้องจับต้องใส่ฮะต้องใส่ปลายท่อดูหล่อขึ้นมามีอีกออปชันนึงที่ใส่มาในกับ Ghost คันนี้นะครับปึ้งฝาถังน้ำมันที่เป็นโครเมียมเหมือนกันโอ้ใช่ครับโอ้แต่ผมพูดง่ายๆคือโอนเนอร์อาจจะไม่เห็นนะครับเฮ้ยผมเห็นมันเติม E5 E10 E25 ครับเฮ้ยก็แสดงว่าใช้แก๊สโซฮอล์บ้านเราได้ได้ครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็แนะนำว่าน้ำมันเนี่ยควรจะเติม95หรือแก๊สโซฮอล์ก็ได้ครับแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์95ใช่ครับผมอันนี้ก็มินิมัม91เติม91ได้นี่เติมตัวเลข91ได้ครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจสบายใจครับเรื่องนี้น้ำมันไม่แพงมากครับก็เติม95ไปเลยครับเครื่องยนต์มันใหม่ไหมฮะเครื่องยนต์เนี่ยต้องแจ้งว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของโกสใส่เป็นเครื่อง 6,750cc twin turbo พูดง่ายๆคือดูตัวเลขคุ้นๆเนี่ยคุ้นๆจะเหมือนกับแฟนทอมหรือคาร์เรนครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับแรงไหมอ่ะแรงครับ563แรงม้าครับผมสังเกตแรงม้าเนี่ยจะได้เคียงกับรุ่นที่แล้วนะครับแต่ทอร์กเนี่ยจะมากขึ้นอยู่ที่850นิวตันเนียนมากครับท่านผู้ชมนี่ฮะได้ยินเสียงไหมทุกอย่างเป็นโลหะจริงๆเสียงกิ้งมากเลยอ่ะเป็นไงครับพี่หนุ่มนั่งแล้วฟีลลิ่งเป็นไงดีมากเบาะนุ่มมากแล้วก็เนียนอ่ะดีนะครับเนียนผมเป็นคนชอบผิวสัมผัสที่เนียนครับเฮ้ยมันเนียนมากโรลส์รอยซ์เนี่ยNew Ghost เนี่ยเรื่องวัตถุดิบที่ไว้ทำในรถทุกอย่างเนี่ยนะครับออกแบบมาให้อะคูสติกที่สุดกับเครื่องเสียงหรือเพลงที่ลูกค้าฟังนะครับพี่หนุ่มทราบไหมครับว่า Rolls-Royce New Ghost คันนี้เนี่ยมีระบบฟอกอากาศที่ดีมากนะครับรถเนี่ยสามารถกำจัด PM 2.5 ได้หมดภายใน2นาทีเท่านั้นเองครับเท่าไหร่ครับคันนี้เท่าไหร่ล่ะครับครับRolls-Royce New Ghost เนี่ยครับสำหรับรุ่นที่เป็น Extended Wheelbase นะครับคือตัวถังยาวเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,900,000 35,900,000ใช่ครับได้ออปชันนี้เลยไหมครับไม่ใช่ครับจะเป็น Standard Option ครับเป็น Standard Option นะก็ออปชันที่กล่าวมาที่โชว์ไปเมื่อกี้ก็อาจจะ Add-on ขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าผมจองเลยวันนี้ผมต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างนี้ครับพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มสนใจจองเนี่ยอันดับแรกเลยเรามาคอนฟิกกันก่อนครับพอคอนฟิกเสร็จปุ๊บเนี่ย เป็นราคาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ย เราจะมีกฎว่าเราต้องdeposit 20% ของราคารถครับแต่เราจะแบ่งเป็นงวดอย่างนี้ฮะวันที่ทำสัญญาเนี่ยอาจจะจ่ายสัก3,000,000 บาทพอรถขึ้นลายการผลิตปุ๊บนะครับก็จะจ่ายส่วนที่เหลือของ 20% นั้นนะครับพอรถมาถึงประเทศไทยปุ๊บพี่หนุ่มจะรับรถปุ๊บก็จ่ายส่วนที่เหลือของทั้งหมดครับซึ่งส่วนที่เหลือของทั้งหมดพี่หนุ่มก็สามารถแยกได้ว่าพี่หนุ่มจะจ่ายเป็นแคชหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นลีสซิ่งส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับอ๋อสะดวกดีเรื่องถ้าจองนี่ผมรูดการ์ดได้ไหมรูดได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รูดได้เต็ม 20% นะครับอาจจะได้รูดสัก1ล้านอะไรเงี้ยครับโอ้เสียดายนะบัตรผมนี่อันลิมิตเลยนะไม่งั้นผมรูดจบหมดเลยได้นะเข้าใจเลยครับเป็นอีลีทขนาดนี้ครับอ่ะเอาไปรูดได้ครับผมเป็นอันเรียบร้อยสบายตัวนะครับกับการได้มาจอง Rolls-Royce New Ghost เสียดายที่ไม่ใช่คันแรกที่ผมจองมีคนจองตัดหน้าผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ครบถ้วนสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น www.mgronline.com FacebookMGR Motoring รวมถึง YouTube Channel MGR Online Video วันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับมีบัตรอื่นไหมครับพอดีบัตรนี้รูปไม่ผ่านครับวงเงินน่าจะเต็มครับ